หยุดแอคท่าถ่ายรูปแป๊บหนึ่งว่างั้นจะไปยังไงต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับปรบมือดังๆนะครับโอ้โหวิ่งยาวรวดเดียวโอ้โหเล่นเอาข้างล่างใจหายใจความข้างบนก็ขาสั่นนะครับมีอะไรเกาะด้านหลังนะครับก็เลยสะบัดหางอ๋อจะเต้นนะครับจะเต้นถึงจะน่าเกรงขามนะครับแต่สำหรับสิงโตก็แฝงด้วยความน่ารักอยู่ในตัวนะครับท่านสังเกตดูให้ดีๆนะครับทั้งน่าเกรงขามและก็น่ารักด้วยเมื่อสักครู่ได้พูดค้างเอาไว้นะครับว่าสิงโตนั้นเป็นสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดนะครับในบรรดาลูกของมังกรนะครับได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะของผู้พิทักษ์สิงโตจึงเป็นสัญลักษณ์ของพลังและอำนาจตลอดจนความกล้าหาญความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าสิงโตเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แม้เพียงเสียงคำรามก็สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายไปได้ขอบใจปรบมือดังๆนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักแสดงขึ้นสุดยอดเขาโดดเลยไปนิดนึงเท้าหลังเหยียบเท้าหน้าโดดลงไปเกาะข้างล่างรู้สึกว่าจะกำลังโบกมือทักทายให้กับผู้ชมนะครับโอ้โปรเปอร์ดังๆโอ้โหชุดนี้สุดยอดนะครับต้องฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีถึงจะทำได้สังเกตว่าเราก็มีระบบความปลอดภัยนะครับมีคนคอยดูแลอยู่ด้านล่างแต่เท่าที่ทราบก็ไม่เคยใช้บริการข้างล่างสักทีนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วแต่จะเอายังไงจะใช้วิธีการไหนที่จะสามารถเก็บดอกเหมยมาได้
ตั้งหลักก่อนนะครับเอาดอกไม้ไปแล้วได้ดอกเปิดแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กำลังแรงใจดังๆพอได้ดอกเปิดเสร็จก็ดีใจนะครับสายหางปรบมือได้นะครับปรบมือได้ไม่ได้ห้ามอึ้งนะครับด้านล่างนะครับทึ่งจะเอากลับไปยังไงทีนี้หันหน้าไปบอกผู้ชมข้างล่างนะครับว่าเอาดอกเปิดมาได้เรียบร้อยแล้วเอาคล้องคอไว้เอาคล้องหัวไว้นะครับแม่ฉลาดจริงเอาไว้หรือหล่นครับถ้าหล่นนี่ต้องลงไปเก็บใหม่นะครับสงสัยจะหล่นละมั้งนี่ต้องลงไปเก็บใหม่ซะแล้วทำไงดีลึกกว่าเดิมเมื่อกี้ไม่ลึกขนาดนี้